สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนนั้นปฏิเสธคำขอของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนในการเข้าพบระหว่างที่ทั้งสองเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สัปดาห์นี้ซึ่งหลายวันก่อนหน้านั้นทางด้านอังเรย์เยอร์มักหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวว่าการเจรจากับจีนจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันแผนสันติภาพของยูเครนเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจีนได้ปฏิเสธการเผชิญหน้าทางการพูดกับยูเครนตามคำขอของรัสเซียด้านเจ้าหน้าที่ยูเครนอ้างว่าไม่มีการวางแผนจัดประชุมระหว่างทางด้านหลี่เฉียงและวลาดิเมียร์เซเลนกี้แต่อย่างใดในขณะที่รัฐบาลจีนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นดังกล่าวการที่จีนปฏิเสธการพูดคุยในครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ของวลาดิเมียร์เซเลนกี้ในการประชุมสันติภาพที่จัดขึ้นโดยยูเครนที่รีสอร์ทอันพายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพื่อหาทางยุติสงครามจีนไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมทำให้การประชุมสิ้นสุดลงโดยไม่มีการออกแถลงการร่วมกันแต่อย่างใดซึ่งต่อมาทางด้านอังเรย์เยอร์มาร์กกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการจบประชุมว่ายูเครนจะหาทางทำงานร่วมกับจีนในเรื่องแผนสันติภาพซึ่งตอนนั้นอังเรย์เยอร์มาร์กกล่าวว่าวลาดิเมียร์เซเลนกี้กับหลี่เฉียงนั้นจะพบกันในการประชุม World Economic Forum ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคม2567ที่ผ่านมาทางด้านสื่อมวลชนยังมีการรายงานข่าวว่าวลาดิเมียร์เซเลนกี้และหลี่เฉียงมีโอกาสมากมายที่จะพูดคุยกันในสัปดาห์นี้แต่เซเลนกี้เดินทางกลับยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่16มกราคม2567หลังจากกล่าวถ้อยคำประณามรัสเซียและเรียกร้องขออาวุธและกระสุนเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนชาวตะวันตกและก็ยุโรปในขณะที่หลี่เฉียงนั้นมุ่งความสนใจไปที่การประชุม World Economic Forum ในประเด็นเศรษฐกิจเพื่อชักชวนให้นักลงทุนต่างชาตินั้นเดินทางเข้าไปลงทุนในประเทศจีนทั้งนี้แผนสันติภาพของวลาดิเมียร์เซเลนกี้เสนอให้รัสเซียจ่ายค่าชดเชยส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นศาลอาชญากรรมสงครามและคืนดินแดนให้กับยูเครนซึ่งรัสเซียนั้นกล่าวปฏิเสธและชี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระทางด้านอินาซิโอกาซิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประธานการประชุมสันติภาพเมื่อวันที่14มกราคม2567ที่ผ่านมายังได้วิพากษ์วิจารณ์แผนการของยูเครนด้วยเช่นกันในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนอกรอบการประชุมเขาบอกว่ารัสเซียจะต้องถูกรวมเอาไว้สำหรับการเจรจาแต่ว่าจะประสบความสำเร็จในการยุติความขัดแย้งนั้นโดยเน้นว่าจะไม่มีสันติภาพหากไม่มีการพูดคุยกับรัสเซียด้วยเพราะว่าการประชุมที่ผ่านมานั้นรัสเซียก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับยูเครนนั้นไม่ต้องการให้รัสเซียเข้าร่วมเป็นการประชุมเพียงฝ่ายเดียวดังนั้นเรื่องนี้โอกาสประสบความสำเร็จก็คงไม่เกิดขึ้นในขณะที่จีนนั้นล่าสุดอย่างที่บอกครับว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงก็ไม่อนุญาตให้วลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นได้พบเจอพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของสันติภาพของยูเครนครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องทางอินเตอร์นิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ